นายนิพิธอินทรสมบัติแกนนำพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่านิรโทษกรรมคดีการเมืองผมอ่านคร่าวๆทำนองว่า MOU จะมีเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีการเมืองด้วยเรื่องนิรโทษกรรมไม่ง่ายครับปัญหาที่พบคือ 1. คดีการเมืองคืออะไรมันไม่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าคดีใดคือคดีการเมืองอาจจะอนุมานได้ว่าคดีกบฏหรือคดีล้มล้างการปกครองคือคดีการเมืองแต่การชุมนุมครั้งนั้นไม่มีใครโดนข้อหาเหล่านี้การนิรโทษกรรมจึงไม่มีใครได้ประโยชน์ 2. คดีเผาสถานที่ราชการหรือสถานที่ของเอกชนที่มีบางคนกล่าวว่าเผาไปเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองคดีเหล่านี้ก็เคยถกเถียงกันว่าไม่ใช่คดีการเมืองประกอบทั้งผู้กระทำผิดก็พ้นโทษหมดแล้วการนิรโทษกรรมจึงไม่มีประโยชน์3. ที่มีปัญหามากคือคดีทุจริตในบางรัฐบาลมีนักการเมืองรัฐมนตรีและข้าราชการโดนจำคุกในคดีทุจริตมากที่สุดคดีเหล่านี้ไม่ถือเป็นคดีการเมืองหากนิรโทษเกิดการชุมนุมรอบใหม่แน่นายนิพิธระบุต่อว่าผมไม่ได้ชักใบให้เรือเสียแต่พอเริ่มทำ MOU ก็จะมีปัญหาตามมาว่าคดีการเมืองคืออะไรอย่าลืมนะครับในการชุมนุมก็มีทหารตำรวจประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเยอะเหมือนกัน4. ผมจำได้ว่าตอนผมเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องนิรโทษกรรมเรามีข้อสรุปว่าในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเราต้องเริ่มต้นจากหลักว่า 1. ค้นหาความจริง 2. เปิดเผยความจริง 3. จัดการกับความจริง 4. ลืม 5. บางเรื่องมันต้องให้เวลาแก้ปัญหาอย่างอื่นมันนำมาใช้แก้ปัญหาไม่ได้เวลาคือยาสมานแผลที่ดีที่สุดการลืมนี่เป็นหลักสากลทั่วโลกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่รัฐบาลหลายประเทศเขาทำสำเร็จแล้วความขัดแย้งมันจะเริ่มตั้งแต่การค้นหาความจริงแต่หลายคนไม่อยากให้ค้นหาความจริงยิ่งค้นหาแล้วนำความจริงมาเปิดเผยด้วยก็เหมือนเอาบางคนมาแก้ผ้าล่ะครับเชื่อเถอะไม่มีใครยอมหรอกยิ่งหากท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีจะพ่วงคดีมาตรา112เป็นคดีการเมืองด้วยเหมือนเติมฟืนเข้าไปกองไฟเลยครับอย่าทำเป็นโลกสวยไปนะครับ6. สิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้คือการบริหารอารมณ์ของกองเชียร์ครับมันยากกว่าการพูดและโบกมือบนหลังคารถมากประเภทมีกรไม่มีกูมีกูไม่มีกรหรือฉันเกิดในรัชกาลที่ก้าวไกลอยากให้กองเชียร์ทำเลยครับไม่งั้นอาจจะมีทีมไม่มีกูมีกูไม่มีทีมบ้านเมืองก็ไปไม่ได้เมื่อเรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่อย่าสร้างประเทศนี้ด้วยความโกรธแค้นชิงชังเลยครับห้ามกองเชียร์หน่อยนายนิพิธระบุในตอนท้ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ